ว่าที่ส.ส.สาวก้าวไกลร่อนจมเปิดผนึกเรียกร้องผู้บริหาร30โรงเรียนยกเว้นแต่งชุดลูกเสือเนตรนรียุวัคชาติวันที่20พฤษภาคม2566นางสาวรักชนกศรีนอกว่าที่ส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางบอนจอมทองหนองแขมพรรคก้าวไกลออกจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต28กรุงเทพมหานครจอมทองบางบอนหนองแขมเรื่องขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือเนตรนรีและยุวกาชาติโดยมีเนื้อหาดังนี้ด้วยสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่และวิชาลูกเสือเนตรนรีและยุวกาขาดเป็นหนึ่งในวิชาที่จะทำการเรียนการสอนอย่างไรก็ดีด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวดีสภาวะเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลายเครื่องแบบลูกเสือเนตรนรีและยุวกาขาดถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องแบกรับโดยเฉพาะในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยดิฉันนางสาวรักขนกศรีนอกว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต28บางบอนจอมทองหนองแซมพรรคก้าวไกลจึงใครขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาการแต่งกายชุดลูกเสือเนตรนรีและยุวกาชาติโดยให้สวมใส่เพียงผ้าพันคอกับยอกเกิ้ลเท่านั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอของดิฉันจะได้รับการตอบรับจากท่านผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อที่นักเรียนทุกคนจะได้ประโยชน์จากวิชาลูกเสือเนตรนรีและยุวกาชาติอย่างเต็มที่โดยไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองMake me
Kick. Hey.